รวม7มือถือหัวเว่ยที่มีวางขายในปัจจุบันปี2023ราคา 6,000 บาทขึ้นไปจนถึง 60,000 บาทฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆเพื่อใครที่ยังไม่รู้ข้อเสียของมือถือหัวเว่ยในปัจจุบันก็คือไม่รองรับ Google Mobile Service ไม่มี Play Store ต้องดาวน์โหลดแอปผ่านหัวเว่ย App Gallery APK เพียวหรือว่า Petal Search มือถือหัวเว่ยรุ่นแรกหรือว่าอันดับที่7ของวันนี้จะเป็นหัวเว่ย Nova Y61 ก็เป็นมือถือราคาถูกรุ่นใหม่ที่มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ 6.52 นิ้วความละเอียด HD Plus CPU ค่อนข้างแรงอย่าง Snapdragon 680กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านมาโคร2ล้านและกล้องระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านมีสแกนนิ้วมีสแกนใบหน้าแบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์ราคา 6,299 บาทจุดเด่นคือจอใหญ่แบตเยอะใช้งานลื่นกล้อง50ล้านชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์และเป็นมือถือ Huawei สเปคอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถ้าชอบ Huawei ยอมรับในข้อพิจารณาของมันได้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจถ้าเทียบกับมือถือสเปคโหดมือถือสเปคแรงอาจจะมีข้อติค่อนข้างเยอะทั้งความละเอียดหน้าจอต่ำหน่วยความจำแค่64 กิกไม่มีลำโพงคู่และดีไซน์ไม่ได้สวยมากแต่ถ้าเทียบกับมือถืออินเตอร์แบรนด์ที่ให้สเปคมาก็ถือว่าเหมาะสมกับราคารุ่นต่อมาหรือว่าอันดับที่6จะเป็น Huawei Nova 10 HE จุดเด่นก็คือจอ AMOLED 6.67 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz CPU ตัวเดียวกับอันดับที่7อย่าง Snapdragon 680ได้แรมเยอะขึ้นเป็น 8 กิกความจำเยอะถึง 256 กิกกล้องหลัง3ตัวตัวหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วแบต 4,500 มิลลิแอมชาร์จเร็วถึง66วัตต์ราคา 13,990 บาทถ้าดูแค่ CPU หรือว่าดูแค่ความลื่นไหลความแรงการเล่นเกมหรือเน้นสเปคภายในรุ่นนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ที่ผมชอบก็คือการออกแบบดีไซน์ดูดีดูหรูดูแพงและน่าใช้มากๆนอกจากนี้ยังมีความจำเยอะกล้องความละเอียดสูงหน้าจอคุณภาพดีรวมถึงชาร์จเร็ว66วัตต์ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นที่เน้นขายสเปคภายในก็จะมีข้อติตรงที่มีลำโพงแค่ตัวเดียวราคา 10,000 กว่าบาทแต่ไม่รองรับ 5G CPU ไม่ได้แรงมากรวมถึงไม่มี Google Play Store ไม่รองรับ Google Mobile Service อันดับที่5 Huawei Nova 10จุดเด่นก็คือจอ OLED ขอบโค้ง 6.57 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz CPU แรงขึ้นเป็น Snapdragon 778G ความจำ 256 กิกกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านอัลตร้าไวด์8ล้านและกล้องระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหลังอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ที่น่าสนใจก็คือกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง60ล้านพิกเซลมีสแกนนิ้วใต้จอมีสแกนใบหน้าหลังจากที่ผมบ่นเรื่องลำโพงมาหลายรุ่นสุดท้ายรุ่นนี้ก็มีลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับ Wi-Fi 6แบต 4,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว66วัตต์ราคาค่อนข้างแพงถึง 17,990 บาทจุดเด่นคือจอคุณภาพดีขอบโค้งดีไซน์สวยความจำเยอะกล้องหน้าความละเอียดสูงมีลำโพงคู่และชาร์จเร็วสเปคที่ให้มาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเทียบกับราคาแต่ถ้าชอบ Huawei หรืออยากได้มือถือดีไซน์สวยจอดีลำโพงดังชาร์จเร็ว CPU ค่อนข้างแรงใช้งานลื่นเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆค่อนข้างไปทางสูงพอได้และมีคุณภาพกล้องดีมากๆรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจจุดขายจริงๆก็คือความบางความเบาการดีไซน์คุณภาพหน้าจอการถ่ายเซลฟี่ที่น่าเสียดายก็คือไม่รองรับ 5G อันดับที่4 Huawei Nova 10 Pro จุดเด่นก็คือจอ OLED ขอบโค้งขนาดใหญ่ 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz CPU Snapdragon 778G หน่วยความจำ 256 กิกกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้าน Ultra Wide 8ล้านและกล้องระยะ2ล้านพิกเซลจุดเด่นก็คือกล้องหน้าคู่ตัวหลัก60ล้านและกล้องระยะอีก8ล้านพิกเซลมีสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอมีลำโพงคู่รองรับ Wi-Fi 6แบต 4,500 มิลลิแอมชาร์จเร็วถึง100วัตต์ราคา 22,990 บาทถ้าดูแค่สเปคภายในก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีราคาแพงมากๆราคานี้ได้มือถือที่
ไม่รองรับ 5G มีแรมแค่ 8GB และถ้าซื้อมือถือจากค่ายอื่นก็จะได้สเปคที่ดีกว่าแต่ถ้าชอบ Huawei หรือชอบในการดีไซน์ขอแค่จอใหญ่คุณภาพดีชาร์จเร็วมากๆกล้องหน้าความละเอียดสูงมีลำโพงคู่และมีสเปคบางอย่างที่ใกล้เคียงกับตัวท็อปเรื่อง 5G ก็ช่างมันรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจความคุ้มค่าหรือว่าสเปคภายในก็คงจะไม่ต้องพูดถึงกันยังไงมือถือ Huawei ก็ให้มันน้อยกว่ามือถือจากค่ายอื่นแน่นอนหลักๆ ก็คือการไม่รองรับ 5G แต่งานประกอบความพรีเมียมคุณภาพกล้องความสวยงานประกอบความดีไซน์อะไรต่างๆผมมองว่าทำได้ดีมากๆเลยอันดับที่3จะเป็น Huawei Mate 50ก็เป็นมือถือเกือบท็อปของ Huawei ในปัจจุบันจุดเด่นคือหน้าจอ AMOLED 6.7 นิ้วความละเอียด 2700x1224 พิกเซล Refresh Rate 90 Hz เป็นจอแบบ 10 บิต CPU ตัวท็อปเมื่อ 2-3 ปีก่อนอย่าง Snapdragon 8 Gen 1หน่วยความจำ 256GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้าน Ultra Wide 13ล้านและกล้องเทเล12ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีสแกนนิ้วใต้จอสแกนใบหน้ามีลำโพงคู่รองรับ Wi-Fi 6ทนน้ำทนฝุ่น IP68แบต 4,460 มิลลิแอมชาร์จเร็ว66วัตต์และชาร์จไร้สายอีก50วัตต์ราคาแพงมากๆถึง 36,990 บาทถ้าอยากได้มือถือเกือบท็อปของ Huawei หน้าจอคุณภาพดี CPU แรงใช้งานลื่นเล่นเกมได้และมีคุณภาพกล้องการใช้งานความลื่นไหลงานประกอบและสเปคในด้านอื่นๆใกล้เคียงกับตัวท็อปรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจข้อดีหรือข้อพิจารณาก็คือRefresh Rate หน้าจอแค่ 90 Hz ไม่รองรับ 5G และไม่มี Google Mobile Service เหมือนกับรุ่นอื่นเอาจริงๆก็เป็นข้อพิจารณาที่หนักมากๆเหมือนกันมือถือราคาเกือบ 40,000 บาทไม่รองรับ 5G แถมยังไม่มี Play Store มาให้ใช้งานแต่ใครที่ชอบมือถือ Huawei และเข้าใจก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจแล้วกันอันดับที่2จะเป็น Huawei Mate 50 Pro ก็เป็นมือถือตัวท็อปในปัจจุบันของ Huaweiมากับจุดเด่นด้วยจอ OLED ขอบโค้ง 6.74 นิ้วความละเอียด 2216x1212 พิกเซล Refresh Rate 120 Hz เป็นจอแบบ 10 บิต CPU Snapdragon 8 Gen 1ความจำ 256GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้าน Ultra Wide 13ล้านและ Tele 64ล้านพิกเซลกล้องหน้า13ล้านมีสแกนนิ้วใต้จอมีสแกนใบหน้ามีลำโพงคู่รองรับ Wi-Fi 6ทนน้ำ IP68 แบต 4,700 มิลลิแอมชาร์จเร็ว66วัตต์และชาร์จไร้สายอีก50วัตต์ราคา 43,990 บาทถ้าต้องการมือถือตัวท็อปของ Huawei ในปัจจุบันมีคุณภาพหน้าจอคุณภาพลำโพงคุณภาพกล้องระบบชาร์จความลื่นไหลในการใช้งานความลื่นไหลในการเล่นเกมและสเปคในด้านอื่นๆใกล้เคียงกับตัวท็อปมือถือรุ่นอื่นมากๆรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจแต่ก็มีข้อพิจารณาอีกเหมือนเดิมทั้งการที่ไม่รองรับ 5G กล้องหน้าความละเอียดไม่ได้สูงมากราคาโคตรแพงและไม่มี Play Store ไม่รองรับ Google Mobile Service ถ้ารับได้หรือว่าเข้าใจก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจอันดับที่1รุ่นสุดท้ายหรือรุ่นที่มีราคาแพงที่สุดในคลิปนี้จะเป็น Huawei Mate XS 2จุดเด่นก็คือเป็นมือถือจอพับในขณะที่กลางจอออกมาจะมีขนาด 7.8 นิ้วความละเอียด 2480x2200 พิกเซลเป็นจอ OLED ที่มี Refresh Rate 120 Hz ในขณะที่พับจอเข้าไปเหมือนเดิมจะมีขนาด 6.5 นิ้วเป็นจอ OLED ที่มีความละเอียด 2480x1176 พิกเซลในขณะที่พับจอจะมีขนาดพอๆกับมือถือทั่วไปเลย CPU เป็น Snapdragon 888ความจำเยอะถึง 512GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้าน Ultra Wide 8ล้านกล้องเทเล8ล้านพิกเซลกล้องหน้า 10.7 ล้านพิกเซลมีสแกนนิ้วมีสแกนใบหน้ารองรับ Wi-Fi 6มีลำโพงคู่แบต 4,600 มิลลิแอมชาร์จเร็ว66วัตต์ราคาแพงมากๆถึง 61,990 บาทก็ตามที่ได้บอกไปว่ามีจุดเด่นในเรื่องการดีไซน์เน้นขายเทคโนโลยีจอพับไม่ได้เน้นขายสเปคภายในถ้าอยากได้มือถือจอพับของ Huawei ที่มีสเปคภายในสูงมากๆใกล้เคียงกับตัวท็อปก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยข้อพิจารณาก็เหมือนเดิมไม่รองรับ 5G ราคาแพงมากและ CPU เป็น Snapdragon 888ถ้าเทียบกับราคาอาจจะไม่ได้เร็วไม่ได้แรงมากมายอะไร
ไม่ได้แรงเท่ากับมือถือตัวท็อปหัวเว่ยรุ่นอื่นแต่ก็มีความใกล้เคียงกันถ้าเทียบกับมือถือตัวท็อปในปัจจุบันยิ่งห่างชั้นกันมากๆเลยสนใจมือถือหัวเว่ยรุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือศูนย์บริการใกล้บ้านถ้าขี้เกียจจะไปหาดูหรือศูนย์บริการหัวเว่ยหายากมากๆอยู่ไกลบ้านก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันแต่ก่อนจะสั่งซื้อก็ขอให้คิดดูดีๆก่อนว่ายอมรับในข้อพิจารณาได้หรือเปล่าในเรื่องของสเปคความแรงในเรื่องความคุ้มค่าหรือความครบอะไรต่างๆหัวเว่ยอาจจะไม่ได้มีมาให้เยอะมากแต่ถ้าชอบจริงๆชอบหัวเว่ยจริงๆเป็นสาวกของหัวเว่ยก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยทุกร้านขายของแท้แน่นอนผมไม่ได้รับสปอนเซอร์จากใครรวมถึงไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับหัวเว่ยด้วยยังไงก็ขอ1ไลค์1แชร์1 Subscribe จากสาวกของหัวเว่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ